บอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนกันมาเยอะมากวันนี้มึงแค่ตัวแถมก็เอาตัวดีมีกระเป๋าเครื่องสำอางมีกระเป๋าเครื่องสำอางมีแต่ไม่มีกระเป๋าเครื่องสำอางสนับสนุนโดยเซนทรัมลงไปเลยเฮ้ยทุกคนครับสวัสดีครับผมรักหลับกับออฟกันสเปเชียลกลับมาแล้วบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนกันมาเยอะมากเพื่อนฉันด้วยหรือเปล่าไม่รู้มาดูดีกว่าว่าเพื่อนใครบ้างเพื่อนฉันลูกอย่ามาจับผมนะทำไมเพราะว่าเดี๋ยวรู้ความลับโอเคเพื่อนของเธอเป็นใครมาจากซีรีส์เรื่องอะไรเชอร์รี่เมจิกชื่อภาษาไทยเนี่ยเขาชื่อว่า30ยังสิงโอ้ยในเรื่องเนี่ยคนที่อายุ30แล้วยังไม่โดนบึ้งเนี่ยมันก็เหมือนแบบมีจะได้พรพลังวิเศษอ่านใจคนได้อุ้ยอยากให้เป็นชีวิตจริงนะถ้าป่านนี้กันมีแล้วเนี่ยโอเคขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านะคือเต้นิวจูเนียร์มาตื่นขึ้นมาเหนื่อยเลยคือไม่บอกว่านางขาดนี้คือหายใจไม่ออกสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับมากี่ครั้งแล้วไอ้เรา2คนเนี่ยไม่ต้องถามมากี่ครั้งกี่คนถามว่าจะถามอะไรอีกหรอเกี่ยวกับมันคือมาจนไม่รู้จะถามอะไรเกี่ยวกับการใช่เพราะเราก็ไปหลับไปนอนด้วยกันแล้ววันนี้มึงแค่ตัวแถมก็เป็นมากงั้นเดี๋ยวช่วยถามอ่ะช่วยถามได้ไปถ่ายซีรีส์กับน้อง2คนเป็นไงบ้างเพื่อนถามกูเหรออ้าวมึงเพื่อนกูก็ล่ะนี่ให้อีนี่ตอบบ้างไม่พูดไม่จาอะไรเลยหน่อยขาวอะไรเจ๊กผมถ่ายงานกับทั้ง2คนเนี่ยบ่อยมากครับจูเนียร์เนี่ยเข้าซีนกันบ่อยเพราะว่าต้องเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนมาร์กเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักมากแต่ว่าจูไม่น่ารักเลยเหรอก้องกันงั้นแหละก้องกันงั้นแหละโอ้ยไม่เขาปากแข็งเขาปากแข็งไม่ใช่แค่ปากแข็งแต่ตัวก็แข็งฉันไม่ค่อยได้ถ่ายกับ2คนนี้ไงเลยเจอนานๆเจอทีอ้าวเหรออันนี้อยู่คนละพาร์ทกันเหรอคือฉันอยู่ในออฟฟิศแต่เนี่ยเขาเป็นแบบนิวเป็นเพื่อนออฟฟิศของจูเป็นเพื่อนเก่าแก่กันมาเพราะฉะนั้นฉันก็จะได้ไม่ค่อยได้เจอจูกับมาแล้วมาก็จะเป็นคนที่มาเจอจูอีกทีเพราะฉะนั้นฉันก็จะยิ่งไกลจากเขาไปใหญ่นี่ก็เพิ่งรู้ว่าเล่นด้วยกันตอนมาออกรายการนี่แหละอ้าวเหรอใช่ก็ทำเธอไม่เสร็จแล้วค่ะโอเคไปถามพฤติกรรมการนอนของเขาสองคนดีกว่านะครับอยากรู้ว่าเรามีท่านอนประจำไหมก็คือท่าปกติเลยก็คือนอนถ้าไม่นอนตรงๆใช่ถ้าไม่นอนหงายก็คือนอนตะแคงไม่มีแบบทางสะดวกมีตะแคงฝั่งไหนไหมฝั่งไหนก็ได้ครับติดหมอนข้างไหมติดนะผ้าห่มมีไหมมีสิพี่มีสิพี่ไม่ใช่คุณไม่ได้ถามว่ามีหรือไม่มีหมายถึงว่าใช้ไหมก่อนหมอนข้างห่มผ้านอนหงายปกติโอ้ยมองไม่เห็นหน้าด้วยเป็นนักแสดงมา20ปีไอ้เป็นรายการเราก็ทำให้มันเป็นรายการโอ้ยตรงนี้ขอไปนั่งปะปีดีกว่าขยับไปอ่ะแล้วจูเนียร์ครับจูเนียร์ชอบนอนกอดอกนอนกอดอกแล้วก็ไขว้เท้าอุ้ยเป็นเหมือนกันเลยจริงเหรอแต่ของพี่ไขว้อย่างนี้เลยนะ
ทำไมอ่ะมันรู้สึกปลอดภัยเรื่องเครียดมึงสูงเกินว่าอันนี้คือถือท่าที่ทำทุกวันเลยปะทุกวันก็มีเรื่องอยากจะถามมากับจูเนียร์ว่าเคยดูรายการเราไหมเคยดูบ้างครับเคยดูบ้างรายการอะไรรายการอะไรรายการเจมโฟสลักหลับจะเคยดูตอนเจมโฟสผ่านๆลักหลับของผมนี่คือยังไม่เคยดูก็คือมารายการนี้วันแรกเลยถึงผมจะไม่เคยดูรายการนี้แต่ผมก็รู้ว่ามารายการนี้ต้องใช้ energy เยอะเพราะว่าพี่ๆแต่ละคน energy เยอะมากใช่อยู่แล้วเพราะดูจากเมื่อกี้ก็น่าจะรู้แล้วนี่เอางี้วันนี้มีคนหนึ่งมีพลังมากๆกำลังวังชาเขาสูงมากไม่มีการอ่อมใดๆทั้งสิ้นไม่อ่อมไม่อ่อมไม่อ่อมเลยเขาทำเหมือนงานนี้เป็นงานแรกของวันของเขาทั้งที่วันนี้จริงไม่ใช่ด้วยนะไม่ใช่ใช่เอามึงยอมรับแล้วเหรอก็เลยจะบอกไปพบกับเขาเลยดีกว่าอ๋อไปพบกับเขาเลยดีกว่าคือหนูเองยังไงเพื่อนวันนี้มีอะไรมาแนะนำเหรอไม่จะบอกว่าหลังจากช่วงอายุ30มาเนี่ยทำงานหนักมากแล้วที่รู้สึกว่าแบบพอปีใหม่มาเลยคิดว่าอยากเปลี่ยนแผนนิดนึงก็คืออยากลองลดงานไหมแล้วพักผ่อนให้เยอะขึ้นแต่สุดท้ายพอมันเกิดขึ้นจริงพอมีงานติดต่อมานิสัยของคนชอบทำงานมันก็ยังต้องรับอยู่ดีอ่ะแล้วพอรับอ่ะฉันเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันจะไม่ค่อยชอบอ่อมตอนทำงานเพราะรู้สึกว่าแบบเวลาถ้าทำงานอ่อมอ่ะฉันจะกลับบ้านไปด้วยความไม่มีความสุขรู้สึกว่าแบบเต็มที่ทุกงานมันจะไม่แฮปปี้กับงานที่ทำเลยก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องเหมือนมันจะอัตโนมัติเลยว่าเราจะแบบต้องมี energy ตลอดเวลาและที่ฉันมี energy ตลอดเวลาอย่างเงี้ยได้อ่ะเอาพุ่งตรงเพราะว่ามีตัวช่วยเธอได้พรมาเหรอเธอได้พรมาเหรอว้าวอย่าแสบแผดเสฉะเห็นไหมครับเจิดจ้าใช่ไหมล่ะนี่เสิร์ฟอาหารเซนทรัมที่ใช่สำหรับเตครัวสีขาวแถบสีรุ้งมีครบ A ถึงซิงเพราะมีพอพอมีดีพอถูกแล้วต้องพอดีและดีพอเท่านั้นที่เตเลือกนะครับครบ22ชนิดตั้งแต่ A ถึงซิงค์นะครับช่วยให้ไอเดียโลดแล่นสนุกกับงานที่เตทำนะครับเพิ่มความแอคทีฟยิ่งถ้าใครนะครับอ่อนแอขี้แพ้เนี่ยยังมีเกราะป้องกันระบบภูมิคุ้มกันทำให้เราไม่ป่วยด้วยนะครับอยากทุกคนได้ลองเพราะเพื่อนเนี่ยมีกิจกรรมที่ต้องทำในทุกๆวันเลยอย่างออฟกันก่อนอันนี้เนี่ยก็ไปถ่ายงานมาใช่ไหมใช่เอาจริงถ้าแบบว่าไม่ได้นอนพักผ่อนเต็มที่อะไรเงี้ยยังไงการทำงานแบบเต็มที่ทั้งวันยังไงก็อ่อมแล้วต้องหาตัวช่วยอยู่ดีเราก็เลยต้องเซตระบบนี้โนอ่อมเสิร์ฟอาหารเซนทรัมทุกเช้าที่เตเลือกนะครับเพราะน้องดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยเพราะฉะนั้นเป็นคนช่างเลือกไงต้องครบพอดีและดีพอเท่านั้นแล้วเต้ซื้อที่ไหนถ้าถามว่าเต้ซื้อที่ไหนเดี๋ยวเต้บอกให้นะครับทุกคนเตรียมปากกามาจดนะแต่ถ้าจำไม่ได้เนี่ยกินเข้าไปเม็ดนึงก่อนจะจำได้เลยสามารถหาซื้อน้องได้ที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็แอปช็อปออนไลน์ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับครับผมมายังทันนะตอนนี้เวลาการต้องเล่นกงเล่นเกมงั้นคนละเม็ดรู้สึกเฟรชขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้เรากินเสริมอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากรู้ว่า energy เขาจะกลับมาหรือยังเฮ้ย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 มีกำลังมากแข่งกันรู้สึกแบบพอแล้วก็คือที่ได้กินเซนทัมไปอ่ะไม่ใช่คนนะงูไม่น่าให้งูกินเลยเออว่ะโอเคโอเคถือว่ากำลังเรากลับมาเรียบร้อยอย่างที่รู้ว่าเรามารายการลักหลับทั้งทีเนี่ยก็ต้องเมาเรื่องการนอนของตัวเองกันอยู่แล้วแต่ให้เมาอย่างเดียวไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันเกมอะไรวะอย่าไปถึงเกมเลยเออขอประโยคนึงหน่อยก่อนนอนเราต้องพูดว่าอะไรบ้างเวลาไปหลับอยากจีบคนน่ะใครก่อนจูเนียร์ไปร่างกายต้องการเตียงแต่พื้นที่ข้างเคียงต้องการเธอแล้วจ้ะไม่ไหวอย่าฝืนถ้าไม่มีที่ยืนก็มานอนนี้จ้ะเต้ครับถ้ารอให้เขามาบอกฝันดีอุ้ยเขินแล้วชาตินี้เราคงไม่ได้นอนของผมรอดูเลย คนที่ไม่มีความฝันก็คือคนที่ยังไม่ได้นอนเหมาะกับมันมากเบื่อเหมาะกับมันมากของผมบ้างเบื่อแล้วห้องนอนอยากนอนห้องเธออันนี้ก็เหมาะอันนี้คือแบบใช่เลยโทษนะถ้าดึกๆมันเหงาเนี่ยโทรหาเราได้นะไม่ต้องโทรมาหรอกผมก็โทรมาเอง
โอเคเรามาเล่นเกมกันต่อเกมตอบปุ๊บล่วงปั๊บตอบปั๊บปั๊บล่วงปุ๊บปุ๊บกติกาก็คือแต่ละคู่เนี่ยจะต้องสลับกันมาทายพฤติกรรมนี้ว่าคือของเพื่อนคนไหนให้ถูกต้องถ้าคู่ไหนทายผิดทั้งคู่จะโดนหมอนแป้งหล่นใส่ศีรษะทันทีงั้นไปเล่นเกมกันเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ทั้งเต้กับนิวทายว่าพฤติกรรมการนอนที่กำลังจะพูดนี้เป็นของใครของออฟถ้าทายถูกรอดถ้าทายผิดเละ อันนี้ต้องปรึกษากันนะเพราะว่าถ้าโดนคู่อย่าโพร่งตอบนะของออฟของออฟเละของออฟนะปากแข็งโนหนึ่งบอกไม่ทำแต่เดี๋ยวจัดให้หนึ่งในสี่คนนี้ถ้ามันมีโอกาสก็ให้เป็นสองนี้ป่ะแต่ไม่ใช่ยอมกับฉันว่าไม่ยอมหรอใจอะป่าเอาช้อนตัดน้อยเอาก่อนไม่น่าเชื่อดูได้ไงว่าไม่มาใช่ว่ามาแล้วถ้าเฉลยไม่ make sense นะ make sense ใช่ไหมเมย์ขึ้นมาเมย์ขึ้นมาต่อมาอีออฟทำไมถึงคิดว่าเป็นออฟจุมพลฮะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนปากแข็งแล้วก็เป็นคนพิลึกพิลั่นมึงครับ และคำตอบก็คือออฟจุมพลทำไมคือเรื่องอะไร TikTok ไงคุณที่ทำให้ TikTok อ่ะไม่เอาไม่ทำไม่ถ่ายไม่เอาไม่เอาแต่ถ่ายยับเลยกูหาเรฟเฟอเรนซ์เลยค่ะข้อต่อด่าผีหมดไม่สนลูกใครจนไฟดับทั้งห้องทีนี้ก็ด่าได้แต่มันออกไปแล้วไงตัดน้อยใช่ฉันแต่มันกลัวผีป่ะขอคิดไอ้เจ๋งมันไม่กลัวผีเจ๋งมันไม่กล้าคุยกับผีตอบให้อีเนียและคำตอบสุดท้ายก็คือจูเนียและคำตอบก็คือจูเนียเหมือนเมื่อก่อนอะเช่าห้องอยู่ในสมัยเรียนแล้วคือเหมือนในห้องมันมีกุ๊กกูก็คือทีเนี้ยเราก็แบบว่าอยู่กับกุ๊กกูมาสักพักนึงแบบตอนนอนเราก็จะรู้สึกว่าแบบว่าเรานอนแล้วหายใจไม่ค่อยเออแล้วเหมือนแบบมาทับอะไรเงี้ยเราก็ปรึกษารุ่นพี่คนนึงที่แบบว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องแบบว่าสายตรวจวิญญาณเขาก็บอกว่าแบบเออมีจริงอยู่ในห้องก็มีวันนึงสอบอยู่สักพักนึงก็คือแบบว่าคอมดับก็เลยแบบว่าเขียนใน Facebook เขียนโพสต์ด่าบอกว่าแบบว่าเนี่ยมึงอ่ะไม่ช่วยกูจ่ายค่าไฟกูพรุ่งนี้กูต้องสอบเขียนไปไม่ถึงครึ่งบรรทัดคอมดับไฟดับแล้วก็บอกว่าโอเคขอโทษลบโพสต์ปุ๊บทุกอย่างกลับมาติดก็สุดท้ายของเตนิวนะคะครับเฮ้ยแต่เช้าห้องน้ำไม่ต้องห้องนอนจัดเต็มคนนี้จะเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ได้ก็ไม่ต้องเป็นตัวน้อยแต่ฉันเห็นว่าน้อยพยายามจะทวนคำประโยคไม่เพราะว่าเขาเล่าอีกเรื่องนึงฉันตอบว่าการอัตภัณฑ์โอเคและเจ้าของเรื่องนี้ก็คือแล้วทำไมจูเนียร์ทำอะไรไว้ไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนเหตุเนี่ยมันเกิดอยู่ที่โซฟาทีเนี้ยคือตื่นเช้ามาเนี่ยก็คือแบบไปซื้อโจ๊กอะไรกันปกติแต่ว่าพอมานั่งโซฟารู้สึกเหม็นๆแล้วก็แบบมาสืบกันแล้วเพิ่งมารู้ว่าเมื่อวานมีคนเมามากแล้วขี้แตกตอนนอนโอเคเมื่อกี้นะครับคู่เตนิวได้ไป2คะแนนก็เก่งแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจูเนียร์กับมาร์คเนี่ยนะครับจะทำไปได้กี่ข้อมาข้อแรกครับเช็คอินต่างแดนทีไรห้องน้ำเธอขอใช้ได้ไหมหมายความว่าไม่ใช่ห้องน้ำตัวเองหรอไม่น่าใช่พี่เตพี่นิวปะไม่ใช่เตเต้เนี่ยสองคนเนี้ยไม่ใช่เตตะวันไม่น่าใช่พี่ออฟด้วยพี่ออฟเฉยๆพี่ออฟชิลๆมากอ่ะตอบแล้วนะขอตอบว่าเป็นเตตะวันครับไม่ใช่และเรื่องนี้คือเรื่องของใครอ่ะของใครอ่ะของใครอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ขอดาวใหม่โดนไปแล้วขอดาวขำๆนิววี่ผมก็ว่าพี่นิวของไอ้นิวหรอเป็นของไอ้นิวหรอเป็นมันก็ไม่ใช่ป่ะไอ้นิวก็ไม่ใช่และเรื่องนี้คือเรื่องของการอัตภัณฑ์นี่ได้ไง
เรื่องมันมีอยู่ว่าคือเวลาเราไปแฟนมีตไปต่างประเทศเนี่ยเราจะไปกันหลายคนใช่ไหม4 คนแล้วกันน่ะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่ากันจะเป็นคนไม่ค่อยเตรียมของพวกแบบว่าสกินแคร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปเพราะกันจะรู้ว่าจะมีพี่ๆเอาไปแล้วเวลาอาบน้ำเนี่ยกันก็จะไปอาบห้องเขาเลยแล้วก็เดินกลับมานอนห้องตัวเอง3คนน่ะต้องมีกระเป๋าเครื่องแต่งหน้ารองพื้นเล่นของตัวเองหมดไม่มีแต่ดูเหมือนจะมีสุดแต่ไม่มีคนเดียวเห็นไหมล่ะพวกเราเนี่ยมีหลายกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวันเราเลยต้องหาตัวช่วยที่ดีพอแล้วก็พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเตเลือกนี่เลยครับนี่จ้ะเซนทรัมเสริมอาหารเม็ดเดียวทุกเช้าสำหรับเตเนี่ยต้องพอดีและดีพอเท่านั้นนะจ๊ะหนูเอาให้ดูจะได้จำได้ข้อที่สองเสียวิวหลักล้านเพื่อนหลับลึกนึกว่าห้องตัวเองง่ายจำได้เพราะเรื่องนี้เคยมีคนเล่าให้ฟังไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยตอนเลยนิววี่ถ้าไม่ใช่นะเดี๋ยวกูโดนคนเดียวไปยืนตรงนั้นไปเดี๋ยวไปกำลังใจให้เรื่องนี้คือเรื่องของถ้าไม่ใช่นะเดี๋ยวกูโดนคนเดียวไปยืนตรงนั้นไปตอนเลยนิววี่เดี๋ยวกูโดนคนเดียวเดี๋ยวกูโดนคนเดียวเดี๋ยวกูโดนคนเดียวเรื่องนี้คือเรื่องของเตตะวันก็คือเหตุการณ์ก็คือเนี่ยเพิ่งเล่ากันเพิ่งไปญี่ปุ่นมาไปญี่ปุ่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการสเปซเกิดขึ้นทอสมีซีรีส์เชอร์รี่แมจิกใช่ไหมแล้วเตกับนิวก็เลยหนีเข้ามาในห้องนอนที่แบบตอนแรกพอจองไว้มันมีห้องของให้เตนิวแล้วก็ของมาร์คกับสกายซึ่งพอเตนิวไปก่อนก็เลยเลือกห้องที่แบบวิวสวยเห็นหิมะสวยงามวังการอีกห้องนึงอ่ะไม่มีหน้าต่างเลยอ๋อนี่มึงเลือกไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยแบบอ่ะเรารอห้องนี้ละเราวันที่พอเหมือนแบบทางสารกันใช่ไหมแล้วเราหนีมาสเปซมาคุยสกายเขาก็อยากจอยเขาเดินเข้ามานั่งฟังเขาอยากแต่เขาแบบอะไรอ่ะพี่อะไรพี่แล้วพอเขาฟังไปเขาสวัสดีครับจอยไม่ได้สกายครับเขาแนะนำตัวเสร็จเขาเลยรอแต่นี่คือเขาไม่ยอมหยุดพูดไงเขาวันนั้นสเปซอะไรปั๊บเป็นชั่วโมงอ่ะโอ้โหหลายชั่วโมงดีพอแต่ไม่พอดีเสร็จปุ๊บพอเราสเปซเสร็จหันไปทีสกายหลับแล้วกลนแบบเงี้ยกลนแบบคือกลดังเลยแล้วคราวนี้เราก็แบบอยากตีหนึ่งตีสองอยากนอนแล้วแบบสกายก็แบบไม่กล้านึกออกว่าเราเกรงใจสกายสกายเราก็แบบเอาไงดีวะตอนแรกคิดอีกแผนนึงว่าให้นิวอุ้มไปแต่ก็แบบยังไงนี่ไม่กล้าสุดท้ายก็เลยแบบตัดสินใจให้น้องนอนนี่ไปแล้วเตกับนิวก็ย้ายไปนอนห้องที่เราไม่ได้เลือกไว้แล้วก็แบบแล้วสกายตื่นมาก็แบบไม่รู้เรื่องเลยนึกออกปะโอ้พี่เมื่อคืนเป็นไงโอเคกินหึงตัวตึงไม่อาบน้ำ5 วันมีกระเป๋าเครื่องสำอางมีกระเป๋าเครื่องสำอางมีแต่ไม่มีกระเป๋าเครื่องสำอางและยังไม่พอและยังไปอาบน้ำห้องคนอื่นตัดนิววี่ออกไปนิววี่จ้าสำอางมากไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นเตตะวันมีอาบบ้างไม่อาบบ้างแล้วแต่ฟิลทุกวันเรืออ๊อฟจุพลกับมีกระเป๋าเครื่องสำอางตอนนี้ตัวเลือก2ตัวสุดท้ายคือใครบ้างคิดว่าน่าจะเป็นพี่อ๊อฟกับพี่กันน้องการเรื่องนี้เป็นเรื่องของอ๊อฟจุมพลครับทำไมครับไม่รู้แต่ว่าเหมือนกับน้องการพยายามส่งสายตามาบอกว่าไม่ใช่กันไม่ได้สกปรกขนาดนั้นคนที่สกปรกอยู่นี่เรื่องนี้คือเรื่องของนิวทิติภูตัดนิววี่ออกไปจ้าสำอางมากไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของอ๊อฟจุมพลครับอ๊อฟจุมพลครับมันจะใช่ฉันเหรอวะฉันเหรอวะต่อเรื่องมันคือว่าไปเข้าค่ายไอ้รอดอแล้วแบบเขาให้อาบน้ำแค่ขันเดียวแล้วแบบรู้สึกว่าขันเดียวจะอาบทำไมก็เลยรู้สึกไม่อาบไปเลยดีกว่า5 วันเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็บอกว่าเออเอาแบบอาบน้ำเพราะว่มันเรียกว่าอาบน้ำแห้งก็เอาแป้งมันโรยตัวโรยอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ห้าวันโรยถุงเท้าโรยทุกอย่างใช่โรยเนี่ยโรยหมดแล้วมันจะยากไหมสุดก็ให้เป็นเวลาแบบเหมือน1 นาทีเขาจะแบบเป่านกหวีดแล้วก็ให้เป่าปึ๊บปิ๊บ
พร้อมกันปุ๊บเรื่อยๆคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบถ้าเกิดไปอาบน้ำต้องแบบค่อยๆมันมีค่อยๆอุ้ยไม่อาบดีกว่าถ้าอาบอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้อาบอ่ะโอเคอร่อยห้าวันจะต้องถืออีกน้ำไม่ได้เมื่อน้ำไม่ได้เมื่อเดี๋ยวถึงตาคู่นี้นะเดี๋ยวถือเชือกเองบอกเลยเดี๋ยวถือเชือกเองเอาละครับต่อไปนะครับเป็นคู่ของออฟกันนะครับมาดูว่าทั้งสองคนเนี่ยจะทายถูกหรือเปล่าทำไมถึงจูเนียร์ถึงเป็นคนอาสาถือเชือกครับเพราะว่ามันเกิดจากแรงแค้นครับพี่เต๋แรงแค้นมาเราชอบนอนแต่เธอชอบอำช่ำช่ำแวะเวียนเวอร์เตตะวันแวะเวียนเวอร์เตตะวันเธอชอบโดนอำรู้ละเราชอบนอนแต่เธอชอบอำก็หมายถึงว่าพี่เตจริงๆเราเขาเป็นคนชอบนอนไอเตโดนผีอำบ่อยมากแต่พี่เตชอบโดนผีอำบ่อยมากเตตะวันปะผมได้เรื่องนี้คือเรื่องของของเป็นเรื่องตอนที่ผมไปเที่ยวกับที่บ้านแล้วก็ไปเที่ยวโรงแรมที่เชียงใหม่มันเป็นแบบโรงแรมไม้เราก็นอนดึกตอนนั้นเป็นช่วงใกล้สอบแล้วก็อ่านหนังสือจนดึกเนี่ยแล้วเราก็หลับไปแล้วก็เจออ่ำนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นครับข้อต่อไปตื่นปุ๊บเรียบปั๊บเรื่องนี้คือของไทยอีเตไม่น่านะอีเตตื่นปุ๊บน่าจะทวิตเตอร์ครับเขาเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์แล้วค่ะไอ้นิวตื่นปุ๊บแข็งปั๊บตัวแข็งใช่ใช่ตัวแข็งปั๊บไอจูตื่นปุ๊บมีสิทธิ์ไอจูมีสิทธิ์แต่จูออกเยอะละไอจูดูเครียดเขา acting หรือเปล่าเออใช่สองคนนี้ไม่น่าเก็บไอสองคนนี้ไม่น่าตื่นหรือเปล่าไม่รู้เลยครับต้องมาเรียกจูกับมาร์กอะใครอะไอมาร์กครับไอมาร์กแต่จูก็ดูเป็นคนเก็บเตียงป่ะจูน่าจะเก็บและเรื่องนี้คือเรื่องของเรื่องของกูเองกูเองอย่าดูถูกพี่ตูตอนเด็กๆเคยเป็นแบบฟิลแบบคิดมากอะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กแบบปี1ปี2อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออชีวิตมันอย่างเงี้ยก็เลยไปได้ยินคนนึงแบบเหมือนแบบเป็นแบบพวกนักพูดให้กำลังใจของฝรั่งอะเขาก็จะพูดประมาณว่ายูอะจะทำอะไรอะยูต้องเริ่มจากจุดเล็กๆยูค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนไปถึงที่แบบสิ่งที่ใหญ่ที่สักเซสอันนี้ฝากทุกคนเลยก็เลยบอกว่าก็เลยทำสิ่งที่เล็กๆก่อนแล้วค่อยไปทำใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยก็เริ่มจากการที่แบบตื่นมาปุ๊บก็คือจัดเตียงให้มันเรียบร้อยทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ดึกแต่ทำไมเวลานอนด้วยกันที่แบบนี้ไม่เคยทำเลยเตียงโรงแรมทำไม่เป็นเรียกเฮาส์คีเปอร์มาทำเนี่ยไม่คิดว่าเป็นนิวไม่มีผ้าเก็บไงข้อสุดท้ายของออฟกันนะคะครับไหลดับแค่หลับตาเต้ไม่ใช่หรอกเต้หลับยาอู้อีนี่เหรออุ้ยแล้วกูก็วิเคราะห์เก่งอยู่วะพักก่อนอ่ะพี่นิวอ่ะไอ้นิวก็น่าจะเป็นคนหลับง่ายเหมือนกันนะไหลแดบเหมือนแบบหัวถึงหมอนแล้วนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยป่ะฉันจะเป็นคนแบบนั้นนะเป็นคนนอนง่ายเก็บดีเนื้อคุณแบบเนี้ยแต่ตอนนี้จะดูโชคไม่ดีตอบเดามาครับเรียบร้อยกูมาเรื่องนี้ของจูปะเนี่ยมักหลับในกองตลอดเต้ไม่ใช่หรอกเต้หลับยาวอู้อีนี่เหรอไอ้นิวก็น่าจะเป็นคนหลับง่ายเหมือนกันนะมาครับมาครับเรื่องนี้ของจูปะเนี่ยมาครับเดี๋ยวมาร์คหลับในกองตลอดเลยมาร์คมึงด้วยค่ะไม่ต้องไปพูดมาร์คหลับตลอดปิ่นตัวดีเลยหลับในกองตลอดคือผมเป็นคนที่หลับง่ายถ้าก็แบบนอนที่บ้านในห้องนอนตัวเองเนี้ยก็ปิดไฟปุ๊บ1 2 3ไปเลยกลด้วยประเด็นน่ะอันนั้นวันนั้นมันเหนื่อยโอเคโอเคเราเล่นเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องๆทั้งสองคนดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับมารายการลักหลับกับออฟกันสนุกไหมครับสนุกมากครับถึงผมจะตอบผิดทุกครั้งแต่ผมก็สนุกมากดีมาอีกไหมเพราะจุเนียร์มันรับหมดเลยจูเป็นยังไงบ้างสนุกครับสนุกแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าถ้ากลับมาขอแก้แค้นซะหน่อยอ่ะ4คนเป็นยังไงบ้างครับเอาจริงก็เรารวมตัวกันทุกครั้งอ่ะมันสนุกเหรอยิ่งมีแบบยิ่งเรามีเหยื่อคือเหมือนว่าเรา4คนรวมตัวกันอ่ะมันจะสนุกในแบบเราอย่างงี้ใช่ป่ะใช่แต่พอสมมติถ้า4คนแล้วมันมีแบบคนให้แบบนึกออกป่ะคนให้เราแบบพูดถึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผมจะชอบ energy อย่างนี้ทุกครั้งแล้วก็มันรู้สึกสนุกทุกครั้งเนี่ยดีใจที่น้องสนุกคือเป็นเหยื่อเหรอพี่ไม่เหยื่อเป็นแขกนิวครับ
นี่สนุกครับได้มาเล่นกับเพื่อนๆผมรู้สึกว่าสนุกมากเลยครับยิ่งได้อยู่กับน้องๆเนี่ยที่เป็นกันเองเนี่ยยิ่งรู้สึกสนุกมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับยิ่งวันนี้นะครับมีการเติมพลังด้วยเซนทรัมครับผมรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ามากเลยครับทุกคนไม่น่าให้กินเลยเม็ดเดียวรู้เรื่องเลยงั้นเดี๋ยวให้ทั้งหมดฝากซีรีส์หน่อยครับพวกเราเชอรี่แมจิกสามารถติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา20:30 น.ทางช่อง GMM 25ครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางวิวครับ20:30 น.เป็นต้นไปครับผมหรือว่าสามารถดูทั้งหมดได้เต็มๆนะครับทางวิวเช่นเดียวกันครับผมเอาละเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแค่4คนนี้เนาะยังมีซิงอีกยังมีแจนอีกโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะครับขอบคุณนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณเซนทรัมที่ใช่สำหรับเตครับโอเคทำเนียบของรายการก่อนจะไปเราก็ต้องถ่ายรูปโพลารอยด์กันก่อนโอเค1 2 3ทุกคนนอนหลับตาปิดไฟแล้วยังไงต่อและเดี๋ยวเราต้องบาย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 ครับทุกคนไปเจอกันใหม่บายบายเจอกันนะหมดเวลาสนุกแล้วสิไปดูนิวหมดเวลาสนุกแล้วสิไปแต่งหัว Happy birthday to you Happy birthday toวันเกิดป้าปีแล้วเราก็เลยแบบว่ามีเค้กมามอบให้ Happy birthday to you โอเคสนับสนุนโดยเซ็นทรัมมาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักถ้าหน้าแบบเนี้ยมีรักมีลงหลอกยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลับทำใช่ไหมมาห้ามไม่ให้ฉันคิดเธอเองและอาคิดถ้าคืนน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นทาสเธอเธอฉันดูดีใส่ใจดูยิ่งดูยิ่งดีรักเธอจนหยุดหายใจจะรักเธอจนหยุดหายใจ